สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้พาเพื่อนเพื่อนลงทะเลกันนะคะวันนี้เราจะมาขุดหอยเรียกหอยอะไรนะหอยงวงช้างก็มันก็ไม่ใช่เนาะเขาเรียกว่าอะไรภาษาอังกฤษเนี่ยไม่รู้แกปเปอร์ครัมครัมแกปเปอร์ครัมโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันที่ทะเลนะคะไปดูนี่ค่ะยังเอาถังเดิมมาเพราะว่าเราจะต้องเดินไกลนิดหน่อยนะคะแล้วเราจะขุดมาใส่ถังค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะเราขับรถมาประมาณ3ชั่วโมงค่ะก็เลยไม่ได้เอาเรือมาไม่อย่างนั้นเราถ้าเราเอาเรือมาผ่านไปทางนู้นนะคะจะมีหอยใหญ่หอยงวงช้างก็มีทางนู้นทางนี้คนส่วนมากคนที่มาขุดเขาไม่เอาเรือมาเขาก็ขุดทางนี้ก็เลยไม่ค่อยมีหอยใหญ่นะคะทางนี้ฝั่งนี้ค่ะไม่ใช่ทางนี้ฝั่งนี้นี่ค่ะฮะเจอละโอเคพี่ลูกบอกว่าเจอรูใหญ่เดี๋ยวลองดูกัน How should it wet? นั่นแก่นั่นแก่ดูนี่ค่ะดูรูนี่นะคะรูลองขุดมาดูซ้ำใจใหญ่มากอุ้ยอู้นี่หลายตัวลองดูนะคะเราจะลุกขุดออกมาอุ้ยอุ้ยอุ้ยปูโอ้เบบี้ไม่เห็นนี่ไม่ได้ตั้งใจเดี๋ยวเราจะลองเดินหาปูเยอะแยะแน่เนี่ยเพราะว่าเห็นเขาจับได้ปูเยอะครั้งที่แล้วต้องเอาคุกลงก่อนคือเวลาเรามาขุดหอยนี้เราก็ต้องใช้ลายเซ็นด้วยนะคะ fishing ใบอนุญาตใบอนุญาตตกปลาใช้แต่ใบอนุญาตตกปลาค่ะดูไซด์ดูอู้ดูอันนี้ตัวหนึ่งโอ้ยอันนี้ทำไมไม่ได้ตั้งใจเอาตัวนั้นเดี๋ยวมันจะเอาไซด์เดินเหรอไม่ใช่ใครจะไปเอาไม่เอาหรอกถ้าตัวใหญ่จะอยู่ลึกหน่อยแต่ตัวเล็กมันจะอยู่ข้างบนนะคะตัวเล็กมันจะอยู่ไม่ค่อยลึกนี่ออกมาละโอ้ดูนี่ค่ะนี่ใหญ่เลยดูค่ะไม่ค่อยลึกเท่าไหร่นี่มีหลายตัวอยู่นี่ค่ะดูหางมันนี่มันจะเข้าข้างในเลยไหมคะตายแล้วต้องเอาเนาะคือถ้าหากว่าเราเห็นรูหลายๆอันนะคะเราขุดทีเดียวเราก็ได้เยอะเลยค่ะอันนี้ลิมิตก็คือ25ตัวเนาะลิมิต25ตัวนะคะ มาค่ะเดี๋ยวมาหากันค่ะเพราะว่าอยู่ประมาณนี้นะคะอันนี้จะเป็นซีวีดลองขุดอุ้ยดูปลาดาวนี่เห็นเหรอเยอะแยะขุดลงไปนี่ดังทำไมเรื่องนี้นะดูปูดูค่ะปลาค่ะมาดูปลาเอ้ยหายไปไหนนี่ดูสิปลาอะไรเอ้ยเนี่ยปลาค่ะแกดูตัวนี้อาจจะใหญ่เบบี้ดูตัวนี้สิอาจจะใหญ่นะเนี่ย2นิ้วเข้าไปอย่างนี้เลยตัวนี้ก็ใหญ่ค่ะนี่ค่ะรูนี่ค่ะเมื่อกี้ตรงไหนนะที่เป็นรูอ่ะเอาอยู่ตรงนี้ลองดูนะคะ
าแน่นนะเนี่ยตัวใหญ่แน่ถ้างั้นไม่รู้เนี่ยเห็นไหมเห็นน้ำขึ้นมาไหมเห็นไหมเดี๋ยวโดนถึงนั่นแหละแมงคือหัวมันหลงเลยตัวลึกๆนั่นแหละตัวใหญ่โอ้นี่ตัวนึงใหญ่มาแล้วมาแล้วนี่นี่ไม่ใช่โอ้ตัวใหญ่ค่ะเพื่อนๆดูนี่ค่ะเห็นไหมคะเวลาเราหารูใหญ่ๆมันจะได้ตัวใหญ่แบบนี้นะคะนี่ใหญ่มากก้มไม่ไหวมากนี่อุ้ยเมื่อกี้บิซี่ถ่ายไม่มีเวลาจับเอ้ยไม่ใช่โทษเมื่อกี้บิซี่ขุนไม่มีเวลาถ่ายตอนนี้เพิ่งมาถ่าย That's my อ้าวเต็มถังแล้วค่ะนี่ค่ะแต่ไม่ใช่เป็นไม่ใช่หอยทั้งหมดนะคะข้างล่างจะเป็นปูเมื่อเช้าแคทเก็บปูมาดูนี่ค่ะหอยนี่เราจะค
คนหนึ่งจะได้25อันนะคะตอนนี้แคทได้เดี๋ยวต้องนับก่อน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 15ตอนนี้แคทได้15ตัวแล้วค่ะโอ้ยังเหลืออีก10ตัวอันนี้เล็กอยู่แต่ว่าเราทำให้เขาเสียแล้วเราก็ต้องเอานะคะอันไหนที่เราทำเสียแล้วเราก็ต้องเอาไปด้วยตอนนี้แค่ได้15ตัวแล้วนะคะมาค่ะต้องไปหาต่อว้าหนักมากลึกอยู่นะคะเพราะคนขุดกันเยอะนี่ได้แล้วค่ะ16โอ้ here you go this one is big no big that's good size here's another one in here three over here oh this one is big baby อ่อนๆเดี๋ยวกันย้ายมันก่อนอุ้ยอันนี้จ้ะอันนี้น่าจะเยอะเนาะนี่น่าสองตัวเดี๋ยวคนขุดมีปูตอนนี้ไม่เอาแล้วไม่ชอบแคทเก็บอยู่พอแล้วค่ะหายไปไหนแล้วนี่เหรอโอเคเยอะสุดเยอะเยอะเยอะเลยOh, here's another one. Oh, it is. Sit down. Yeah, here's one. No, no, no. It's not. It's dead. Yeah. 20.Take it. 18. Oh, it's right. 28. Yeah, that's the horse crane. The other one. Horse crane? Yeah. Oh, yes. Yeah. Yeah.Oh my god, that was big. ดูนี่ครับเพื่อนตัวนี้ใหญ่มากนี่ลูกบอกว่าตัวนี้ใหญ่ตอนนี้น้ำขึ้นแล้วนะคะต้องรีบๆขุดสองตัวตัวนี้อีกตัวนึงสองตัว
ม่ใหญ่ขนาดนั้นมันแค่ยาวอีกตัวนึงยังเห็นอยู่ไหมใกล้ถึงยังไม่ใหญ่หรอกเออถ้าไม่ใหญ่ก็ไม่ต้องขุดแล้วก็ใหญ่กว่าตรงนั้นอยู่โอ้ตัวใหญ่เออนั่นใหญ่โอเคไปแล้วค่ะได้ลิมิตแล้วค่ะคราวนี้วันนี้ได้ไม่ค่อยใหญ่นะคะเพราะว่าเมื่อก่อนเรามาเห็นเยอะอยู่เราก็เลยนึกว่าจะมีเยอะพยายามจะไม่เอาเลือกไปเรื่อยๆเลยไม่ได้จำเป็นต้องกลับมาขุดตัวเล็กโอเคไปแล้วค่ะเดี๋ยวเจอกันตอนแค่เอามาทำความสะอาดนะคะโอเคขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะค่ะเพื่อนๆดูค่ะนี่คือหอยงวงช้างที่เราไปขุดมานะคะมันไม่ใหญ่เท่าที่ตลาดที่เขาขายนะคะแต่ว่ามันก็ใหญ่อยู่เหมือนกันถ้าเราจับเองเนี่ยเท่านี้ก็ถือว่าโอเคนะคะใหญ่นะคะดูนี่ค่ะมันจะใหญ่มากยาวเลยนี่ค่ะดูตัวเขาจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ตายแล้วนะคะเมื่อกี้แคทแช่น้ำจืดแล้วเขาก็เลยตายเพราะว่าแคทมีธุระก็เลยต้องแช่ให้มันเย็นๆไว้กลัวว่าจะเหม็นก่อนเพราะว่ายังไม่ได้เอาออกจากกรงของเขาเนาะอันนี้คือ3ตัวที่ใหญ่ที่สุดแคทเลือกมาแต่ว่าทั้งหมดมันก็ใหญ่เหมือนกันแต่ว่างวงของเขาจะไม่ค่อยยาวเท่า3ตัวนี้นะคะดูนี่ค่ะนี่เยอะแยะเลยคนละเราจับนี่ได้คนละ25ตัวนะคะก็ได้เยอะอันนี้ก็มี50ตัวนะคะอยู่นี่นี่ใหญ่นะคะอันนี้ดูค่ะกรงของเขาก็ใหญ่แต่ว่ามันงวงของเขาจะไม่ค่อยยาวเท่าไหร่นี่ค่ะนี่ใหญ่เลยเราไปขุด2วันนะคะที่50ตัวนะของเมื่อวานนี้แคทก็ทำความสะอาดแล้วใส่ตู้เย็นแล้วนะคะอันนี้คือของวันนี้นี่ดูตัวนี้ก็ยาวเหมือนกันดูค่ะใหญ่เลยนี่ค่ะค่ะมาค่ะเดี๋ยวแคทจะทำความจะผ่าออกจากกรงดูลองดูนะคะคืออยู่ข้างนอกมันมืดแคทก็เลยเอาเข้ามานี่ถ่ายให้เพื่อนๆดูนิดนึงนี่นะคะเวลาเราออกเราเอาออกเราจะเอามีดเข้าไปข้างในนี่นะคะนี่ค่ะจะเป็นแบบนี้นะคะนี่ข้างในของเขาจะเป็นแบบนี้นะคะดูค่ะใหญ่เลยเนื้อเยอะมากเราต้องแคะเนื้อนี่ค่ะแค่เนื้อของเขาออกมาแบบนี้นี่ค่ะเห็นไหมคะกระดองจะเป็นแบบนี้นะคะนี่ดูค่ะอันนี้เดี๋ยวเราจะต้มน้ำร้อนมาลวกนะคะต้มน้ำร้อนมาลวกเอาตรงข้างนอกนี่ออกนะคะนี่อันที่จริงเราไม่ลวกก็ได้นะคะเพราะว่านี่แค่แช่น้ำเราจะเอาออกง่ายมากเอาแค่น้ำอุ่นจากซิงของเราก็ได้แล้วค่ะนี่เดี๋ยวแค่จะทำอีกอันหนึ่งให้ดูนะคะนี่เอาเม็ดเข้าไปข้างในนี่
นี่เปิดได้เลยเห็นไหมคะที่ตรงนี้จะเป็นเอ็นเนาะที่ตรงนี้นะคะจะเป็นเอ็นแล้วก็มันจะนี่ติดกับกระรองของเขาอย่างนี้ถ้าเราตัดออกแล้วก็จะเปิดออกง่ายแบบนี้น้ำเยอะเลยเห็นไหมคะดูนี่อุ้ยมันจะเป็นแบบนี้นะคะดูใหญ่มากเลยตัวที่แคทเพิ่งเอาออกมาดูนี่ค่ะตัวนี้จะใหญ่แต่ว่าสั้นๆนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวแคททำเสร็จแล้วจะมาถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมอีกทีนะคะ